ทางการอิสราเอลได้ประกาศหยุดยิงเป็นเวลา7ชั่วโมงได้เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยและได้สิ้นสุดไปเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาแต่กลับมีรายงานนะคะว่าหลังจากข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวบังคับใช้ได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นอิสราเอลก็ได้ส่งเครื่องบินรบ F-16 มาทิ้งขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งในเขตชาตีของฉนวนกาซาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ8ปีโดยบริเวณที่มีการโจมตีนั้นนอกจากจะเป็นบ้านพักอาศัยของชาวปาเลสไตน์แล้วยังเป็นค่ายผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ที่หลบหนีจากการโจมตีของอิสราเอลอีกด้วยทำให้มีผู้บาดเจ็บมากถึง30คนผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสรายงานว่าหลังจากเกิดการโจมตีดังกล่าวชาวปาเลสไตน์จำนวนมากตกอยู่ในอาการแตกตื่นและการช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากมีเศษซากปรักหักพังถล่มลงมาทับร่างผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ชาวปาเลสไตน์เล่านะคะว่าเห็นเครื่องบิน F-16 บินอยู่เหนือบ้านที่ถูกถล่มดังนั้นการประกาศหยุดยิงของอิสราเอลจึงไม่ใช่เรื่องจริงและอิสราเอลก็เป็นฝ่ายที่ไม่รักษาคำพูดและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทางที่เป็นคนประกาศข้อตกลงดังกล่าวออกมาเองทั้งนี้การประกาศหยุดยิงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการประกาศจากอิสราเอลแค่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นขณะที่กองกำลังฮามาสปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงนี้โดยระบุว่าพวกเขาไม่ไว้ใจอิสราเอลอีกต่อไปแล้วพร้อมกับเตือนให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์เฝ้าระวังการโจมตีระลอกใหม่จากอิสราเอลระหว่างที่มีการประกาศหยุดยิงด้วยสำหรับยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์หลังจากการปะทะกับอิสราเอลตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์เปิดเผยว่ามีมากกว่า 1,800 รายแล้วส่วนผู้บาดเจ็บก็มากถึง 9,000 คนโดยหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติระบุว่าร้อยละ69ของผู้เสียชีวิตเป็นพลเรือนเบื้องต้นคาดว่าเป็นเด็กมากถึง350รายและผู้หญิงอีก200ราย